การเปิดวิจัยครั้งนี้นี่มีวัตถุประสงค์ใช่ไหมครับค่ะในงานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่จะศึกษาถึงอิทธิพลของหมากร้องที่มีต่อพัฒนาการทางด้านภาวะผู้นำและความฉลาดทางอารมณ์โดยเป็นกรณีศึกษาที่เราพุ่งศึกษาไปที่บุคคลที่ เล่นหมากร้องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัท CPO แล้วก็ในการวิจัยครั้งนี้เนี่ยมุ่งว่าถ้าศึกษาแล้วเนี่ยเราจะพบว่าหมากร้องเนี่ยมีประโยชน์ที่จะช่วยพัฒนาภาวะผู้นำของผู้ที่เล่นแล้วก็ทำให้ผู้ที่เล่นเนี่ยมี EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยได้มากขึ้นซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นที่มาที่นำไปสู่เรื่องของการพัฒนาตนเองทั้งเรื่องของชีวิตส่วนตัวเรื่องการทำงานเป็นในส่วนของ3สมดุลที่พูดถึงก็คือสมดุลของชีวิตสมดุลการทำงานแล้วก็สมดุลคนค่ะที่อาจารย์พูดถึงเวทีนะคะที่ท่านที่อยากจะอยู่ในการเรียนการสอนแต่